สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก้องห้วยไร่โพสต์ยินดีนายกคนใหม่บอกเลยอ่านแล้วแอบซีดผลสรุปออกอย่างเป็นทางการแล้วรัฐสภามีมติเห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ซึ่งจากผลโหวตอย่างเป็นทางการก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนหลากหลายทางทั้งคนที่มีชื่อเสียงและคนทั่วไปหนึ่งในนั้นที่ออกมาแสดงความคิดเห็นก็คือนักร้องลูกทุ่งสายฮาชื่อดังก้องห้วยไร่ที่ออกมาแบบทันท่วงทีสุดๆแอบฝากเบาๆแต่เจ็บซีดซึ่งหนุ่มก้องกล่าวว่ายินดีกับท่านนายกนะครับขอให้ท่านบริหารนำพาประเทศไปสู่ความเจริญเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนแต่เมื่อไหร่ที่ท่านจะกระทำการอันใดอันเป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนและประเทศชาติเสียหายจะมีฝ่ายค้านมืออาชีพจ้องจะเล่นงานท่านและพวกพ้องอยู่ตลอดเวลา I love you Thailand ซึ่งโพสต์นี้กลายเป็นไวรัลมีคนเข้ามากดไลค์ถึง 1.4 พันครั้งและแชร์ออกไปอีก 3.1 พันครั้งพร้อมเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายแน่นอนว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่นั้นเห็นด้วยกับหนุ่มก้องรัวๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ